พี่คลาว2018ทำตามสัญญาโกนผมเตรียมบวชพระ15วันหลังได้เจ้าควายยิ้มคืนพี่คลาว2018ทำตามสัญญาโกนผมเตรียมบวชพระ15วันหลังได้เจ้าควายยิ้มคืนขณะที่ตำรวจออกหมายจับคนร้ายแล้วกำลังเร่งจับกุมตัวจากกรณีที่นายสุรัตน์แพ้วเกตหรือพี่ขาว2018โพสต์ตามหาเจ้าทองคำควายยิ้มหลังมีคนเข้ามาขโมยไปจากคอกเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นไม่นานสามารถตามหาเจ้าทองคำจนพบที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโดยถูกนำมาขายในราคา 60,000 บาทซึ่งก่อนหน้านั้นได้บอกกล่าวกับหลวงพ่อกวยขอให้พบเจ้าทองคำจะบวชทันทีตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดที่วัดโคสิตารามตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายสุรัตน์หรือพี่ขาว2018ได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อกวยเกจิชื่อดังและปงผมนาคเพื่อเตรียมเข้าอุปสมบทตามสัญญาที่ได้บอกกล่าวเอาไว้จากนั้นกลับบ้านพาเจ้าทองคำอาบน้ำแล้วแต่งชุดนาคบอกลาเจ้าทองคำเพื่อไปอุปสมบทในวันที่30พฤษภาคมนายสุรัตน์เปิดเผยว่าวันนี้ได้ประกอบพิธีปลงผมนาคเพื่อเตรียมจะเข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดโคสิตารามซึ่งการบวชในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาเคยบอกกล่าวไว้กับหลวงพ่อกวยว่าจะบวชเป็นเวลา9วันหลังเสร็จสิ้นคดีช่อโกงกรณีเงินบริจาคในการซื้อควายยิ้มหรือเจ้าทองคำเป็นจำนวน 100,000 บาทเมื่อปลายปี61หลังคดีเสร็จสิ้นก็ยังไม่ได้บวชเนื่องจากยังติดปัญหาโควิด-19 และเรื่องของการประกอบอาชีพล่าสุดในช่วงที่เจ้าทองคำถูกคนร้ายขโมยไปขายตนเองได้บอกกล่าวกับหลวงพ่อกวยอีกครั้งว่าจะบวช15วันซึ่งหลังจากที่พบเจ้าทองคำแล้วตนเองให้พระครูดูฤกษ์บวชทันทีส่วนเรื่องคนร้ายเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วจากที่ติดตามข่าวจากทางตำรวจทราบว่ากำลังติดตามคนร้ายให้อยู่เบื้องต้นเป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งรู้จักกันดีซึ่งมีคนให้ข้อมูลว่าก่อนที่ควายจะหายเขาได้แวะเวียนมาใกล้ๆคอกเจ้าทองคำอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นควายก็หายไปสังเกตว่ามีรถกระบะที่ขับนำรถเข็นควายคาดว่าเป็นคนร้ายก็เป็นจริงคนที่รับซื้อก็ได้ให้เบาะแสตรงกันจึงได้ออกหมายจับไม่คิดว่าจะมาทำกับคนกันเองได้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด